ช่วงนี้ปัตตานีมันเที่ยวได้ได้เพื่อนพี่บอกไม่มีอะไรไม่รู้ป้าจะจำได้หรือเปล่าก็จะจำได้ไงเราอยู่ไหนวันนี้กูแค่เริ่มคิดว่าจริงๆหรือว่ากูคิดผิดว่าที่กูตามมึงมาสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่เล็กก่อนเลยจะว่ายังไงก็ก่อนอื่นเราก็ขอแนะนำตัวเองกันก่อนนะคะก็ชื่องามสุขรัตนเสถียรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษานะคะจริงๆแล้วเป็นคนอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะก็เกิดที่อำเภอเบตงแล้วก็มาทำงานอยู่ที่มหิดลนะคะก็คงจะมีเรื่องราวแลกเปลี่ยนกันอยู่พอสมควรนะคะครับผมชื่อสมัครนะครับก็ปีที่แล้วผมไปทำวิจัยทางด้านมนุษยวิทยาที่ปัตตานีครับผมประมาณ1ปีแล้วก็ช่วงนี้ย้ายกลับมากรุงเทพมาทำงานวิจัยนะครับผมแล้วก็ประมาณนั้นแต่บ้านเดิมเป็นคนระยองไม่ได้คนในพื้นที่นะครับผมแต่เป็นมุสลิมครับผมค่ะก็ในเมื่อสมัครบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมนะคะตัวเองก็เป็นชาวพุทธที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งก็เป็นตอนนี้ก็ในฐานะคนพุทธก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนส่วนน้อยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมลายูมุสลิมนะคะคือก็จะเน้นเนาะว่ามลายูมุสลิมไม่ใช่ไทยมุสลิมนะคะคือคำนี้ก็จะเป็นปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะใช่เพราะว่าจากการที่ไม่อยู่เนี่ยคือเขาจะมองว่าถ้าเกิดมีน้องจาก3จังหวัดเนี่ยความมลายูเนี่ยมันคือเท่ากับว่าเป็นมุสลิมนะฮะฉะนั้นเนี่ยคือเราอยากจะดูหนังเรื่องนี้สิ่งนึงที่เราจะขึ้นมาในหัวตลอดก็คือช่วงที่เราทำวิจัยนะครับคือจะมีคำถามจากไม่ได้ถามผมโดยตรงนะจะถามจากลูกศิษย์คือที่ผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่ปัตตานีอยู่ประมาณเทอมนึงนะฮะฉะนั้นก็จะมีลูกศิษย์ที่จะไปช่วยเก็บข้อมูลนะฮะที่นั้นด้วยแล้วก็จะมีลูกศิษย์ก็จะกลับมาถามเราโดยการแปลภาษาไทยว่าคือคุณป้าคุณน้าเนี่ยเขาจะถามเราตลอดมันจะมีสองคำถามนะฮะหนึ่งก็คือถามว่าเป็นคนฝั่งนู้นหรือคนฝั่งนี้คิดว่าแปลว่าอะไรฮะอันนี้ถ้าเกิดคนในพื้นที่น่าจะแปลออกว่าคืออะไรคนฝั่งนู้นหรือคนฝั่งนี้พี่เล็กเดาได้ไหมฮะค่ะก็เดาว่าคุณเป็นคนที่3จังหวัดถูกไหมคะคนฝั่งนู้นคือไม่แน่ใจนะคะมันก็มีนัยยะได้หลายนัยยะว่าคุณจะเป็นคนถ้าเกิดถามจากที่ลูกศิษย์แปลก็คือเป็นพุทธหรือเป็นมุสลิมฮะถ้าเกิดอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นมุสลิมถ้าเกิดเป็นคนฝั่งนู้นถึงความห่างไกลก็เป็นคนพุทธอะไรเงี้ยอีกคำถามนึงถ้าเกิดเป็นมุสลิมก็รู้เป็นมุสลิมอันนี้อีกบ้านนึงนะฮะคืออยู่สามจังหวัดจะมีคำถามเยอะนอกจากคำถามเรื่องว่าแต่งงานหรือยังอะไรหรือยังอะไรเงี้ยฮะก็จะมีคำถามอย่างเช่นว่าเป็นอิสลามแท้ไหม คือเขารู้ว่าเป็นมุสลิมปุ๊บก็จะไม่แน่ใจว่าเพราะเขาจะรู้สึกว่าคนที่เป็นมุสลิมคือคนมาลายูอะไรเงี้ยฮะคนที่เป็นมุสลิมที่อื่นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่คือสามจังหวัดบางทีคนเขาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองได้มีปฏิสัมพันธ์กับมุสลิมจากที่อื่นอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นอ่ะพี่เล็กว่าต่อค่ะก็จริงๆแล้วตอนที่เราคุยกันนะคะว่าเราจะชวนคุยกันยังไงดีก็ส่วนหนึ่งเราก็อยากถามคนดูด้วยเหมือนกันนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่เราดูแล้วก็ยังงงหรือว่ามีความสนใจประเด็นไหนที่เรารู้สึกกับมันมากแล้วก็เป็นคำถามนะคะเราก็อาจจะช่วยได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็เป็นอีกทางนึงนะคะหรือว่าจะให้เราคุยกันในสิ่งที่เราอยากจะคุยพี่เล็กคุยกันหรือว่ายังไงลองถามค่ะคือไม่แน่ใจนะคะคือหนังมันก็เริ่มต้นด้วยการที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วก็มีตัวเอกนะคะก็เป็นมุสลิมจากกรุงเทพ
แล้วก็การแต่งตัวของเขาก็จะแตกต่างกันกับคนที่3จังหวัดนะคะก็จะเห็นภาพนั้นคือจริงๆแล้วเข้าใจว่าหนังก็พยายามเสนอให้เราเห็นนะคะว่ามุสลิมก็มีหลากหลายและคือก็จะมีแบบหลายหลายแบบนะคะแล้วก็คือในตัวหนังมันทำให้เราเห็นว่าคนมุสลิมก็มีคือเข้าใจว่าช่วงหนึ่งเนาะมันก็จะเห็นว่าคนมุสลิมก็เล่นดนตรีอะค่ะคือกับภาพจำของเราเนาะเราคิดว่ามุสลิมก็แล้วแต่ว่าใครผ่านการรับรู้มายังไงแล้วก็ถ้าเห็นว่าตัวละครที่ไปอะค่ะมันก็จะมีทั้งเด็กชาวพุทธการรับรู้ของเด็กชาวพุทธกับมุสลิมก็จะแตกต่างกันโดยเฉพาะถ้าในหนังอะนะคะเราก็จะเห็นตอนที่เข้าใจว่าที่มัสยิดกรือเซะจะเห็นค่อนข้างชัดนะคะว่าการรับรู้ของเด็กชาวพุทธกับมุสลิมอ่ะแตกต่างกันยังไงความสนใจนะคะประวัติศาสตร์ของที่นั่นนะคะคือมัสยิดกรือเซะจริงๆแล้วมันก็จะมีหลายเรื่องราวด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างเด็กมุสลิมสิ่งที่เขารู้สึกก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28เมษายนนะคะนั่นก็จะเป็นการรับรู้ด้วยเหมือนกันคือเข้าใจว่าคนจากส่วนกลางก็จะมีการรับรู้เนาะที่มันแตกต่างกันไปอะค่ะคิดว่าครับจริงๆก็คือมันนึกถึงตอนที่เคยไปเก็บข้อมูลพัฒนากับพี่เล็กเนาะก็คือเคยสัมภาษณ์ลุงคนหนึ่งที่ร้านน้ำชาเขาก็ยังหมายถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยมันยังมีเหมือนกับบาดแผลสำคัญอยู่2อย่างที่คนใน3จังหวัดเองก็ยังรู้สึกว่าแบบมันยังเขายังไม่สามารถแบบก้าวข้ามตรงนั้นได้นะฮะหนึ่งคือเรื่องกือเซะใช่ไหมฮะอีกอันนึงก็คือตักใบซึ่งถือว่าเป็น2เหตุการณ์ที่คนในพื้นที่ยังรู้สึกนะคะรู้สึกว่ามันเป็นแบบบาดแผลสำคัญมากนะฮะคือก็อาจจะขยายความนิดนึงอะนะคะกรณีของกรือเซะเมื่อวันที่28เมษายนนะคะคือเข้าใจว่าคนในพื้นที่รับกับเรื่องนั้นได้อยู่พอสมควรนะคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ากรณีของตากใบอะนะคะคนใน3จังหวัดจะรู้สึกรับไม่ได้กับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงในช่วงการถือศีลอดนะคะแล้วก็มีการที่ทำให้คนต้องเสียชีวิตไปซึ่งตัวเลขก็ยังเป็นการตั้งคำถามนะคะมันไม่ใช่78ศพอย่างที่เรารับรู้นะคะอาจจะมีมากกว่านั้นแล้วก็การสูญหายมันมีเยอะนะคะซึ่งจริงแล้วการใช้ความรุนแรงมันไม่ควรเกิดขึ้นในช่วงรอมฎอนซึ่งเป็นถือว่าของคนมุสลิมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนอันศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่เล็กเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าในฐานะที่อยู่เบตงเนี่ยเติบโตมาอย่างเงี้ยฮะมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันมีไดอะล็อกกับหนังเรื่องนี้บ้างจริงๆแล้วเราก็คือเข้าใจว่าไดอะล็อกที่สำคัญสำหรับตัวเองคือนอกจากเห็นมันผ่านสัญลักษณ์ด้วยนะคะโดยที่มันไม่พูดคืออย่างกรณีของถ้าไม่แน่ใจว่าเราเห็นไหมคะว่าทหารอยู่ในวัดนะคะจุดหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีคนเข้าใจว่าคนไทยพุทธที่ไปมันมีความเชื่ออื่นๆอีกนะคะที่เข้าใจว่าตรงศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเนาะแล้วก็มีมัสยิดกือเซะซึ่งอยู่ใกล้กันนะคะก็เราก็จะเห็นว่าจะมีคนนึงที่ทำพิธีสักการะความเชื่ออีกแบบนึงนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นพุทธด้วยเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเนาะคือเราคิดว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อปี49ค่ะซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงล่าสุดคือครั้งสำคัญอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคือก่อนหน้านั้นความรุนแรงมันไม่ได้กระจายเข้ามาในเมืองอะค่ะคือตอนที่สมัยตัวเองเด็กๆนี่แหละตอนสมัยเด็กๆเราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมุสลิมนะคะแล้วก็จีนเราอยู่กันโดยที่แบบไม่มีเส้นแบ่งมากอะค่ะคือตอนที่อยู่ก็ภาษามาลายูเราก็คุ้นเนาะแล้วก็ภาษาจีนเราก็คุ้นเพราะว่าที่เบตงมันก็จะมีลักษณะที่มันค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเขาไม่เหมือนกับเราอะยกเว้นภาษาที่เรารู้ว่ามันต่างกันเนาะแล้วก็คงคิดว่าเหมือนกับหลายๆคนว่าเวลาที่เราเข้าใจมุสลิมอะค่ะก็ไม่กินหมูแล้วก็มีเมียได้4คนอะไรแบบนี้ค่ะนั่นคือการรับรู้ของเราด้วยเหมือนกันคือเราเริ่มมาทำความเข้าใจกับสถานการณ์ทำความเข้าใจเรื่อง3จังหวัดอ่ะหลังจากความรุนแรงจริงๆเลยนะคะคือก่อนหน้านั้นน่ะตัวเองก็คือหลังจากที่ออกจากบ้านแล้วก็ไปทำเรื่องชายแดนไทยพม่าค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเนาะแล้วก็คือตอนที่อยู่เราก็รู้สึกว่ามันเพื่อนมุสลิมอะค่ะมันไม่ได้มีขีดจำกัดอะไรมากคือเราอยู่กันมีด้วยความเป็นเพื่อนน่ะเรากินข้าวจานเดียวกันได้เราไปงานต่างๆได้ค่ะแต่ว่าหลังจากปี
49มาเนี่ยมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีความกลัวความหวาดระแวงกันถ้าถามว่าอย่างแม่ตัวเองเนี่ยซึ่งก็เป็นครูนะคะแล้วก็เขาก็รับกับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าอย่างตอนที่แม่จะต้องมาเยี่ยมเราที่นี่อะค่ะช่วงที่เกิดสถานการณ์ความรุนแรงอย่าบางช่วงมันก็จะพีคเนาะมันมีความรุนแรงที่มันถี่คนที่อำเภอเบตงนะคะเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตมันเป็นความเศร้าที่มันไม่เคยเจอมาในชีวิตนะคะเพราะว่าแม่ก็ต้องไปทางมาเลเซียเพื่อที่จะแบบมาหาเราที่ศาลายานะคะนั่นก็คือสิ่งที่แม่รู้สึกแล้วก็คือเข้าใจว่าคนที่นั่นบางทีมันก็อยู่ด้วยความเคยชินมันไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอย่างคนมุสลิมก็จำนวนมากขึ้นนะคะแล้วก็คืออย่างแม่ก็จะรู้สึกว่าทำไมคนมุสลิมตอนนี้เข้ามาอยู่ในสถานที่ราชการมากขึ้นนั่นคือตั้งคำถามนะคะก็เขาก็รู้สึกว่าตอนนี้คนมุสลิมเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเขาเป็นคนพุทธอ่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้คนพุทธก็จะแบบมีบทบาทมีอะไรอะคะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างโดดเด่นกว่าคนมุสลิมอะค่ะแต่หลังจากปี49มันเปลี่ยนไปเยอะอันนั้นก็คือเราเพิ่งกลับไปถามเพื่อนนะคะที่เป็นมุสลิมและเรียนโรงเรียนคริสต์ด้วยกันนะคะแล้วก็เพื่อนนุ่งกางเกงขาสั้นพวกชุดยูนิฟอร์มเนาะชุดนักเรียนตอนนั้นนะคะก็ยังเป็นต้องนุ่งกางเกงขาสั้นเราถามเพื่อนว่ารู้สึกยังไงแต่ตอนเรียนเราไม่เคยถามกันเลยนะคะว่ารู้สึกยังไงกับการที่ต้องมานุ่งกางเกงขาสั้นเพราะว่าคนมุสลิมเอาเขาจริงๆก็คือต้องคนผู้ชายจะต้องนุ่งกางเกงที่ขายาวอะค่ะแล้วก็เด็กผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราต้องใส่เหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกไม่ดีแต่เขาก็ต้องทำตามนะคะเพราะว่านั้นคือนโยบายที่รัฐจากส่วนกลางควบคุมกำกับเดี๋ยวค่อยโอเคก็จริงๆที่พี่เล็กพูดถึงส่วนใหญ่ที่ทหารก็จะตั้งแบบว่าฐานที่ในวัดนะฮะอันนี้เป็นรูปตอนที่ผมไปเป็นอาจารย์ที่ปัตตานีนะก็ถ่ายตอนขับรถนั่งกับเพื่อนนะฮะก็จะเห็นเป็นช่วงรับน้องมหาลัยนะฮะจริงๆทหารก็อยู่ทุกที่ก็คือเข้าไปทั้งมหาลัยและที่ต่างๆนะฮะแต่หลักๆก็คือเขาก็จะอยู่เป็นมีด่านตรวจเยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในหนังไม่ได้เห็นว่าคือในหนังเราจะสังเกตว่าเราจะไม่รู้ว่าเราเข้าปัตตานีเมื่อไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะเข้าปัตตานีเมื่อไหร่ก็คือมีอยู่2อย่างเมื่อตอนที่ผมไปสอนหนังสือเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะคือ1เหมือนในหนังเลยฮะสัญญาณโดนตัดนะฮะก็จะรู้ว่าโอเคเข้าปัตตานีเล่นมือถืออยู่แล้วก็ไม่ได้นะฮะอันที่2คือเริ่มเห็นด่านแรกก็คือเวลาเคยไปคุยตอนที่เขียนบทความเนี่ยคือน้องหลายๆคนเวลาเขามาอยู่กรุงเทพมาทำงานมาห่างบ้านบ่อยๆจากปัตตานีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเวลาเห็นด่านปุ๊บอ้อก็นึกถึงบ้านนะฮะก็คือรู้สึกว่าเอาถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วหลายๆคนก็จะมองว่าด่านเนี่ยมันเป็นแบบเป็นอัตลักษณ์นะฮะคืออันนี้เป็นภาษาวิชาการนะภาษาชาวบ้านเพราะว่าผมก็มีเพื่อนอยู่ยะลาที่เคยไปเที่ยวมาตอนก่อนครั้งแรกที่ไปเที่ยว3จังหวัดก็คือไปยะลาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็บ้านเพื่อนก็อยู่แถวจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่ามีด่านอยู่หน้าบ้านเลยคือตื่นมาก็เจอด่านเจอปืนเจออะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์3จังหวัดอันนี้ก็เป็นภาษาแบบคนทั่วไปที่เขาพูดคำนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วอยากเสริมสมัครนิดนึงนะคะว่าการที่จะรู้ไหมว่าเราเข้าไปปัตตานีนอกจากไอ้จุดตรวจนะคะแต่ในหนังอะค่ะคือถ้าคนไปในพื้นที่ก็จะรู้ว่าโรงแรมแห่งแรกของ CS ใช่ไหมคือ CS โรงแรม CS ปัตตานีนะคะซึ่งก็เจอระเบิดด้วยเหมือนกันนะคะคือคนทำงานส่วนใหญ่คือหลังจากปี49นะคะตรงนั้นอะก็จะคือจะเป็นที่สำหรับพวกคนที่ไปทำงานใน3จังหวัดจะพักอะค่ะแล้วก็เป็นโรงแรมที่ก็ถือว่าชั้นดีสุดในอำเภอในจังหวัดปัตตานีอะนะคะแต่ปัจจุบันคนก็จะเปลี่ยนมันก็จะรู้ว่ามีระเบิดจริงๆมันก็มีทุกที่เนาะตอนนี้คือมันเดายากมากคือผมก็คาดตลอดนะฮะเวลาช่วงทำงานอยู่ปี2ปีไปมาเนี่ยจะบอกว่าโชคดีหรือเปล่าไม่รู้แต่หมายถึงว่าเราจะคาดตลอดกับเหตุการณ์นะอย่างเช่นพอกับช่วงนั้นผมทำงานอยู่เชียงใหม่กลับมาเชียงใหม่ก็มีระเบิดที่บิ๊กซีอะไรเงี้ยก็แต่ละครั้งมันก็จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วที่ย้ายไปอยู่ปีนึงแน่นอนว่าอยู่ปีนึงนี่คือต้องเจอสักครั้งแหละอะไรเงี้ยก็เกิดจริงๆอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราจะพอเดาได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดแบบวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือช่วงนี้ปัตตานีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนานแล้วคนก็จะเริ่มคือคนจะสงคือมันเป็นความเป็นดิเลมม่าฮะคืออย่างเช่นว่าถ้าเราอยู่ปัตตานีสัก 3-4 เดือนแล้วไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคนจะเริ่มกลัวแล้วฮะว่าแพนิคว่ามันจะมีอะไรเร็วๆนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
มันมีเรื่องตลกแต่มันก็ไม่ชนขำเท่าไหร่อย่างเช่นว่าเวลาสมมติมีงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมีระเบิดวันนึงเนี่ยอีกวันนึงคนไปเที่ยวนะฮะเพราะว่าถือว่าโอเคน่าจะไม่มีอะไรต่อจากนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการแบบรู้ว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรตามมาแต่ถ้าเกิดมันเงียบไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยครั้งนึงผมเคยไปตอนช่วงที่วันอีดนะฮะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าอยากวันอีดคือวันรื่นเริงเหมือนวันตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากไหนๆก็อยู่ในปีนึงเราก็อยากอยู่ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็อยู่แถวย่านมหาลัยมันก็เรารู้สึกว่าคือคนที่นั่นคือมันจะเหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาจะอยู่บ้านไทยบ้านมันหมายถึงว่าเขาจะอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะเราไม่มีญาติเราก็เลยแบบเหมือนกับไปเรื่อยๆเราก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเมืองมันเงียบจังหรือว่าเขามีแบบมีกรุ๊ปไลน์แล้วเราไม่รู้ว่ามีอะไรเหตุการณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะรู้สึกกลัวนะช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นวันที่คนเขาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยฮะอันนั้นจะลำบากหน่อยคือการอยู่ปัตตานีมันมีหลายเรื่องมากซึ่งเดี๋ยวตอนผมชอบในหนังเรื่องนี้ชอบท้ายสุดคือชอบตอนฉากกินข้าวตอนท้ายมันเห็นไดเลม่าหลายอย่างมากซึ่งไม่รู้นะแต่ละคนตีความยังไงแต่ผมจะมักจะมองเห็นผมไม่ได้มองถึงมุสลิมกับรัฐไทยนะฮะผมมองมุสลิมกันเองมากกว่าที่จะเห็นว่ามันมีบทสนทนากันอยู่อะไรเงี้ยจะเห็นว่าบางครั้งเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยู่ฝ่ายไหนใช่ไหมฮะอันนี้ที่นั่งสกิดกันอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเขาจริงเนี่ยคือถ้าเกิดคนอยู่สามจังหวัดหรือเนี่ยก็จะรู้ว่ามุสลิมมันจะมีทั้งเขาเรียกว่าเป็นสายเก่ากับสายใหม่อะไรเงี้ยฮะซึ่งมันก็จะเห็นว่าเขาผมไม่รู้นะว่าสรุปแล้วคุณป้าเนี่ยเขาสายไหน แต่เดาได้ว่าเขาเหมือนกับพูดถึงอดีตที่เมื่อก่อนคนอยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็น่าจะนอนว่าแน่นอนว่าจะเป็นสายที่เน้นเอาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมมาใช้อยู่กับการอยู่คนอื่นได้นะฮะมีเสริมอะไรไหมก็เมื่อกี้คือคิดว่าตรงนั้นก็เป็นบทสนทนาที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างคุณป้าเองนะคะก็พยายามทำให้เห็นว่ามันก็มีการปฏิสัมพันธ์เนาะแล้วก็แต่ละคนนะคะมีแบ็คกราวด์มีที่มาที่ไปคือเป็นทั้งจีนนะคะเข้าใจว่าย่าเป็นจีนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะย่าเป็นจีนแล้วก็ปู่เป็นมุสลิมอะค่ะคือมันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันในอดีตมันก็ข้ามกันอยู่แบบนี้นะคะข้ามพรมแดนกันแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อนข้างเนาะเคร่งครัดกับการที่เราจะต้องข้ามศาสนาในการที่จะแบบแต่งงานกันก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากนะคะนั่นก็จะเป็นประเด็นนึงผมเองเนี่ยจะแตกต่างจากความคนอื่นที่ทำงานใน3จังหวัดคือตัวเองก็แบบเพิ่งมาทำได้ปี2ปีนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่เหตุการณ์มันค่อนข้างแบบไม่เยอะมากนะฮะแต่มันก็จะมีอีกมันก็จะมีเรื่องราวข้างในเพราะว่ามีตัวแสดงเยอะนะฮะเอาก็จริงแล้วอะไรเงี้ยฮะแต่อันนึงที่ผมชอบมากทั้งนึงก็คือตอนที่ผมไปกลับมานั่งรถจากหาดใหญ่มาถึงปัตตานีกินข้าวกับเพื่อนที่เป็นอาจารย์นะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาพูดต้อนรับผมก็คือต้อนรับสู่ดินแดนมหัศจรรย์ก็จะเห็นว่าในถ้าเกิดในหนังเรื่องนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมีความแบบอะไรบางอย่างอยู่มีความลึกลับมีเรื่องประหลาดประหลาดอะไรอย่างนะฮะเหมือนในภาพเนี้ยอันนี้เป็นทางเข้าสนามบินนราธิวาสนะฮะอันนี้เป็นถนนเส้นหลักเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะแตกต่างจากด่านอื่นหน่อยตรงที่ว่าคือด่านมันมีเยอะมากฮะคือขับรถ5นาทีก็เจออีกด่านนึงอะไรเงี้ยฮะคือไปตลาดนี่ก็เจอหลายด่านมากแล้วก็ตอนนั้นผมกำลังทำเพิ่นจะมีงานที่ผมศึกษาอยู่4อย่างเรื่องด่านเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็เราสนใจอันนี้เพราะว่าเขาเอารูปมาแปะทุกอันเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราให้เราแบบเป็นการจัดวางทางศิลปะชิ้นหนึ่งนะฮะของด่านนะฮะแล้วก็เต็มจริงหลายๆที่คือทั้งปัตตานีนราธิวาสยะลาเนี่ยจริงๆสภาพต่างกันเยอะมากนะฮะผมยังมองว่าปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองที่สุดละถ้าเกิดเราอยู่ที่นั่นนะฮะแต่ในหนังนี่เหมือนเขาจะละลายมันพอสมควรนะฮะซึ่งอันนี้คือผมสงสัยเพราะว่าผมเคยถามหลายๆคนน้องๆที่เป็นนักกิจกรรมว่าแบบคนเหล่านี้เขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตอนหลังผมจะชวนคุยอีกทีนึงละกันว่ามันมีเรื่องเกี่ยวโยงกับสิ่งแบบความไม่มีตัวตนหรืออะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็จะมีคำเรียกหลายๆคำมากที่พูดถึงอย่างเช่นคนที่กลับบ้านไม่ได้หรืออะไรเงี้ยฮะมันมีหลายคำมากอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าจากในหนังมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าที่หมู่บ้านก็จะเหลือผู้ชายอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นนัยยะสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะณวันนี้คนมาลายูมุสลิมที่เป็นผู้ชายนะคะทั้งหนีไปมาเลเซียนะคะแล้วก็มากรุงเทพกันเยอะคือถ้าเราจะสังเกตหลังๆเนี่ยก็จะมีตามที่เข้าใจว่าวันนั้นตัวเองไปสายใต้ใหม่อ่ะนะคะก็ตกใจอยู่ไม่น้อยเพราะว่าได้ยินเสียงภาษามาลายูพูดซึ่งเฮ้ยเราตอนนี้แบบคนมาลายูมาถึงมาทำงานกันแถวกรุงเทพอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าก็
ก็กระจายไปตามจังหวัดอื่นด้วยเข้าใจว่าเนื่องจากสถานการณ์นะคะแล้วก็โดนควบคุมตัวกันไม่น้อยนะคะคือสิ่งที่อย่างที่ภาพที่ปรากฏนะคะนั่นคือการประกาศตามหาคือคนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั่นคือเจ้าหน้าที่รัฐสงสัยนะคะจริงไม่จริงอันนั้นเราไม่รู้แต่ว่าการที่เอาภาพนั้นไปประกาศนะคะทำให้ครอบครัวคนที่เกี่ยวข้องที่มีภาพปรากฏอ่ะจะรู้สึกอึดอัดนะคะมันอย่างตอนที่เราไปสัมภาษณ์ด้วยความบังเอิญนะคะวันนั้นเราไปทำงานวิจัยอีกชิ้นนึงเนาะแต่ว่ามีน้องพาเราไปบ้านคนนึงที่สายบุรีนะคะปรากฏว่าสิ่งที่มันน่าเศร้าคือในบ้านนั้นผู้ชาย3คนลูกชาย3คนนะคะเคยถูกควบคุมอยู่ในค่ายทหารนะคะต่างกรณีต่างกรรมต่างวาระต่างวาระอย่างคนล่าสุดที่เราไปเยี่ยมคือเกิดเหตุการณ์ระเบิดเมื่อไหร่นะคะคนที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงอยู่ในชุมชนใกล้เคียงก็จะถูกสงสัยแล้วก็หมู่บ้านก็จะถูกล้อมด้วยกำลังทหารอย่างที่เราเห็นภาพนะคะมันไม่น้อยเลยนะคะเวลาที่เขาไปล้อมปราบแล้วก็น้องผู้ชายก็ถูกคนที่เราไปเจอแต่เราไปเจอภรรยาเขาอะนะคะก็ยังงงๆว่าทำไมสามีตัวเองถูกจับทั้งที่เป็นครูนะคะเป็นครูสอนศาสนาเนาะแล้วก็เราค่อยๆ คุยกันปรากฏว่า3คนในบ้านนั้นนะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราก็ตกใจไม่น้อยนะคะว่าแค่บ้านหลังเดียวเรายังเจอ3คนนะคะเรายังไม่รู้ว่าบ้านอื่นๆก็จะหายไปยังไงนะคะคือช่วงนึงก็มีจำไม่ได้ว่าช่วงต้นหลังจากเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ความรุนแรงนะก็จะมีคนอพยพไปถึง100กว่าคนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมานะคะอพยพไปไหนครับอพยพไปอยู่ชายแดนคือมาเลเซียนะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งเลยนะคะที่ไปแล้วก็มีการตามอยู่เหมือนกันนะคะแล้วถึงตอนนี้ก็มีโครงการพาคนกลับบ้านนะคะเรายังจะไม่อันนี้ผมอันนี้เล่าได้ไหมเพราะว่า ไม่ใช่ผมเองยังไม่เข้าใจคำนี้เหมือนกันคือมันมีคำหลายคำมากที่มันใช้นะฮะปัจจุบันนะปัจจุบันนะฮะอย่างเช่นแบบเขตอุตสาหกรรมความมั่นคงอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะหรืออย่างเงี้ยฮะไอ้พาคนกลับบ้านที่ผมยังไม่เข้าใจโครงการพาคนกลับบ้านนะคะเข้าใจว่าเป็นแนวปฏิบัติหรือว่าแนวนโยบายสมัย 4-5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คุณกฤษดาบุญราชที่เคยเป็นผู้ว่าจังหวัดนะคะคือพยายามที่จะให้คนที่เป็นผู้จะเรียกว่ายังไงเป็นผู้สงสัยและหนีไปอะค่ะกลับมาอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้ค่ะคือตอนนั้นมันก็ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่4เริ่มทำให้ปรากฏชัดแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอว่าให้คนพวกนี้กลับมานะคะเหมือนกับว่าไม่แน่ใจเนาะนโยบายช่วงสมัยชวลิตจำไม่ได้ช่วงหนึ่งที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอะค่ะประมาณนั้นนะคะก็นี่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงคือคนใน3จังหวัดไม่สบายใจกับคนโครงการนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามทำให้เห็นว่าเนี่ยมีคนที่อยากเข้ามาอยู่คือกลับใจว่างั้นเถอะแต่จริงแล้วมันมีกระบวนการที่รายละเอียดอีกมากเนาะเราจะอย่าคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วตอนที่น้องเขาติดต่อเรามากันนะคะเราคือความรุนแรงมันทำให้ไม่เห็นมิติอื่นๆนะคะจากถ้าในหนังเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว3จังหวัดมันมีความอุดมสมบูรณ์ไอ้ด้านทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าหลังจากความรุนแรงมันทำให้คนในพื้นที่ก็สูญเสียโอกาสทางด้านเศรษฐกิจนะคะคือถ้าอย่างตอนนี้ถ้าเบตงอะค่ะสิ่งที่มันบูมก็คือทะเลหมอกนะคะตอนนี้ก็พยายามแล้วก็มีสนามบินแล้วปรากฏว่าล่าสุดก็คือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอำเภอเบตงเป็นอำเภอหนึ่งที่ถูกยกเลิกกฎอัยการศึกซึ่งไม่แน่ใจว่าพวกเราทราบไหมนะคะว่า3จังหวัดอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษแล้วก็กฎอัยการศึกมาประมาณ14ปีนะคะจินตนาการว่าพวกเราตอนนี้ที่อยู่ภายใต้คสช.นะคะที่นู้นมันแบบซ้อนกันนะคะคือสิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือจริงๆคน3จังหวัดจะรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้ว่าคือหลังจากปีนึงอ่ะผมพยายามอธิบายบริบทคร่าวๆ3จังหวัดผมมองว่า3จังหวัดมันเหมือนอยู่โดมเหมือนบ้านเรามีกะลาใช่มั้ยฮะ3จังหวัดก็จะเป็นโดมอีกอันนึงโดมใสๆที่แบบมันเห็นข้างนอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็จะเหมือนอยู่ในโลกอีกไอหนึ่งอะฮะอย่างเช่นอย่างเรื่องรัฐประหารเรื่องขอโทษมันถึงว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขาจะไม่รู้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงว่ามันเหมือนกับเขาก็อยู่กับเรื่องแบบอย่างเงี้ยฮะกฎอัยการศึกทหารอยู่รอบตัวมันเหมือนกับเขาไม่ได้รู้เลยว่าแบบภาคอื่นของประเทศไทยนี่เจออะไรอยู่
แต่มันมีเหตุการณ์ข้างเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอ3จังหวัดคนที่อยู่ที่นั่นก็คือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐใช่ไหมฮะเหตุการณ์อะไรต่างๆนโยบายอะไรต่างๆเพราะเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมฮะกลุ่มกระบวนการแต่เราจะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์ความเมื่อก่อนนะฮะแต่มันมีเคสครั้งหนึ่งตอนที่เป็นตำรวจหรือทหารที่เมาแล้วพยายามจะยิงนักศึกษาอันนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลละมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุการณ์แต่มันสะท้อนถึงไอ้ความรู้อึดอั้นหรือความแบบเก็บกดอะไรบางอย่างของทั้งแต่ละฝ่ายผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายก็น่าจะแบบเหมือนกับมีอารมณ์อะฮะคือเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเห็นจากผมเปรียบเทียบจากการที่ว่าเคยผมนั่งรถบ่อยๆกับเพื่อนๆหลายๆคนเวลาไปในเมืองอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องมีหัวข้อเรื่องด่านอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าทุก5นาทีเราเจอด่านเพราะว่าเพื่อนถ้าเพื่อนแต่ละคนก็แสดงอาการถึงความแบบเบื่อมีหลายอารมณ์บางเพราะว่าเขาไม่เหมือนเป็นปฏิสัมพันธ์ประจำวันนะฮะคือบางครั้งเขาก็รู้สึกสงสารทหารเนาะบางทีก็ทำหน้ากลัวๆหวาดๆแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนไส้อะไรเงี้ยเพราะว่าทหารก็แบบเหมือนแบบมีอารมณ์ด้วยอย่างเงี้ยฮะบางเพื่อนผมบางคนก็จะแบบว่าค่อยๆเปิดกระจกค่อยๆสะออค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเหมือนกับยั่วอะไรบางอย่างซึ่งเนี่ยมันเป็นปฏิสัมพันธ์ประจำวันที่เกิดขึ้นอยู่พอสมควรแต่มันเหมือนกับต่างคนต่างอยู่กับคนละมิติอะฮะคือครั้งนึงมีอาจารย์อันนะฮะเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่า3จังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่คนละโลกนะฮะมันอยู่คนละมิติคืออยู่ในโลกเดียวกันนี่แหละแต่เราเห็นคนละมิติเข้าใจมั้ยฮะอย่างเช่นว่าถ้าเราเห็นถุงพลาสติกปลิวนะฮะทหารก็จะตีความแบบนึงคนท้องถิ่นก็จะตีความอีกแบบนึงคือมันสามารถตีความไปในอีกความหมายนึงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยกับในอยู่ในโลกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างแล้วเราก็เห็นภาพแบบอย่างเช่นเราอยู่ตรงด่านแล้วตรงด่านมีร้านน้ำชาสมมตินึกออกมั้ยฮะมีร้านขายข้าวยำเราก็ขับรถไปมาอะไรอย่างเงี้ยมันถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันพาเราคิดไปหลายเรื่องมากอะไรเงี้ยฮะคือเพราะส่วนหนึ่งเนาะเราไม่เคยเข้าใจกันนะคะเราไม่เคยทำความเข้าใจนะว่าแต่ละความแตกต่างมันมีอะไรที่เราควรต้องเรียนรู้กันนะคะคือเราคิดว่าถ้าเราได้ฟังได้ยินกันเนาะว่าเราแต่ละคนมีอัตลักษณ์ความเชื่อที่มันแตกต่างกันนะคะส่วนหนึ่งมันก็จะช่วยนะคะคือยกตัวอย่างเข้าใจว่าหมู่บ้านที่เกาะสะท้อนเนาะมันก็จะมีงานเลี้ยงอะค่ะงานเลี้ยงจับทหารคือเกณฑ์ทหารนะจับใบดำใบแดงอะนึกออกไหมแล้วก็ชุมชนนั้นก็บอกว่าคือพูดกันสั้นๆนะคะเลี้ยงจับทหารคือคนก็เข้าใจว่าคนที่ไม่เข้าใจทหารก็นึกว่าแบบพวกนี้เลี้ยงฉลองจับทหารนะคะนึกออกไหมคะใช่ๆคือมันก็จะอะไรแบบนี้คือมันจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแล้วก็เสียงอะไรเนี่ยสักนิดคือเข้าใจว่าตอนที่นั่งดูสมัครก็ได้ยินเสียงปืนใช่ไหมคะสมัครสะดุ้งนะคะคือดีไม่เคยดูเรื่องนี้คือเข้าใจว่าคนที่นั่นจะพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการที่จะแบบเตรียมตัวเผชิญนะคะแล้วอย่างเราเวลาที่เราไปสิ่งที่เราเลี่ยงมากที่สุดคือการเข้าใกล้รถทหารรถตำรวจเพราะว่าคือเราเป็นเป้าอะค่ะแล้วเห็นไหมคะตัวละครที่เป็นไทยพุทธเขาก็จะรู้สึกว่าคนไทยพุทธเท่านั้นที่เป็นเป้าอะนะคะแต่เอาเข้าจริงๆคือทั้งพุทธมุสลิมปืนมันไม่ได้แยกเลยค่ะลูกกระสุนมันไม่แยกนะคะพุทธนะคะแต่เอาเข้าจริงๆคือสัดส่วนคนมุสลิมอะค่ะที่เสียชีวิตถ้าจาก 6,000 กว่าศพนะคะ14ปีที่ผ่านมาแล้วก็บาดเจ็บไปหมื่นกว่านะคะสถิติคือคนมุสลิมมากกว่าแต่จริงๆพอพูดถึงด่านแล้วเมื่อกี้ที่พี่เล็กพูดถึงความที่ไม่รู้จักกันไม่เข้าใจกันเนี่ยมันเลยตั้งคำถามว่าส่วนใหญ่ผมเลยตั้งคำถามว่าการที่แบบนโยบายต่างๆที่พยายามใช้คีย์เวิร์ดว่าพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันคืออะไรแบบจริงๆแล้วเข้าใจแค่ไหนเพราะว่าผมเคยครั้งนึงไปเก็บข้อมูลเรื่องชุมชนมุสลิมในเชียงใหม่นะฮะคืออยู่ไปชุมชนมุสลิมที่พยายามจะโปรว่าอยู่กันหลายศาสนาอยู่ด้วยกันได้อะไรแบบนี้นะฮะแต่พอไปเก็บข้อมูลจริงๆแล้วคืออยู่ด้วยกันได้คือไม่ยุ่งกันนะฮะคือไม่รู้จักกันไม่ยุ่งกันนะฮะเราจะเห็นจากการที่ว่าพอมีแบบชุมชนเขาคิดจูงหมาไปเดินแบบโซนมุสลิมก็จะมีปัญหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีการโซนนิ่งกันแบบชัดเจนนะฮะถ้าเกิดไป3จังหวัดเนี่ยคือบางครั้งผมจะแยกออกเลยว่าอยู่โซนบ้านคนพุทธหรือมุสลิมฮะดูจากอะไรนะฮะดูจากนอนฮิวแมนนะฮะดูจากอามนุษย์คือหมาหรือแกะนะฮะถ้าเกิดเราเห็นแพะหรือเห็นแกะเนี่ยเรารู้เลยว่าโอเคเข้าเขตมุสลิมหรือบางทีเราเข้าไปแล้วเจอหมาสักตัวนึงคือสัตว์อ่ะมันจะมีเพอร์เซปชันเรื่องพื้นที่การรู้เรื่องพื้นที่อยู่พอสมควรนะฮะอันนี้เราก็เคยโตมาเพราะเรารู้ว่าหมาจะไม่ยุ่งไม่ก้างกายเข้ามาโซนมุสลิมแน่นอนเพราะว่าจะเกิดอันตรายกับชีวิตได้อะไรเงี้ยใช่นั่นแหละฮะก็เลยแล้วในเรื่องของด่านมันบางครั้งมันก็มีเรื่องตลกมันไม่ใช่เหมือนที่พูดเรื่องเมื่อกี้เรื่องการอะไรนะจับทหาร
อันนึงน่าจะคนที่อยู่สามจังหวัดแต่คุณก็คือคำว่ากินเหนียวอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าทหารที่ภาคใต้ก็จะเป็นทหารอีสานใช่ไหมฮะเยอะทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นทหารอีสานกับภาคใต้นี่แหละแล้วเขาก็คือแบบเหมือนกับว่ามีเหตุเขาจะไปเล่าซ้ำๆกันนะมีเหตุการณ์ที่ว่ามีแบบเป็นแก๊งขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเจอด่านตรวจก็ถามว่าไปไหนกันอะไรเงี้ยฮะก็บอกอ่ะไปกินเหนียวเขาก็คิดว่าล้อเลียนคนทหารอีสานเนี่ยไปกินเหนียวแต่จริงๆแล้วกินเหนียวคือการไปกินงานแต่งงานนะฮะไปมันจะมีข้าวเหนียวใช่ไหมฮะไปงานแต่งงานเขาก็เลยใช้ว่ากินเหนียวแต่กินเหนียวไม่ใช่เป็นการล้อเลียนคนอีสานว่าชอบกินข้าวเหนียวหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีการตีความกันคนละแบบประมาณนั้น แต่ครับผมโอเคขอบคุณคำถามดีมากคืออันนี้ผมไม่มีรูปนะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีช่วงปี2ปี3ปีที่ผ่านมามันมีกิจกรรมกลุ่มอยู่พอสมควรนะอย่างเช่นชีพเหมือนบริเวณที่ต่างๆที่เข้าไปทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะฮะอย่างเช่นการจัดแข่งสเก็ตบอร์ดนะฮะหรือว่าอะไรล่ะการจัดเสวนาต่างๆงานศิลปะที่เริ่มมีพื้นที่ต่างๆนี่ขอบคุณคำถามมากเพราะว่ามันจะปิดภาพเปลี่ยนภาพพอสมควรที่จะเห็นว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนผมก็เข้าไปช่วงบรรยากาศมันเปลี่ยนพอสมควรอย่างเช่นไปเดือนสองเดือนแรกก็ไปนั่งดูเขาเด็กถ่ายสเก็ตอะไรเงี้ยเรานึกไม่ออกนะว่าเด็กถ่ายสเก็ตแบบที่นั่นเป็นยังไงแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นมันก็มีความชอบหลายอย่างที่หลายๆคนมักไม่ให้ความสนใจเมื่อก่อนนะฮะรวมทั้งถึงการที่เหมือนกับว่าอะไรอะหมายถึงว่าเวลาเราพูดถึงว่าในหนังเนี่ยจะพูดถึงเรื่องรัฐความขัดแย้งต่างๆว่าจริงๆมันละเลยเรื่องเห็นความอุดมสมบูรณ์ต่างๆของพื้นที่เนี่ยแต่จริงๆอีกเรื่องนึงก็คือมันไปละเลยปัญหาเรื่องอื่นๆนะฮะที่มันไม่มีใครพูดถึงนะฮะอย่างเรื่องปัญหาในครอบครัวปัญหาเรื่องเพศสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะอย่างเช่นตอนที่ผมไปเก็บเรื่องในแถวชุมชนนารามนะฮะชุมชนนารามก็จะเรียกเป็นแบบลิตเติ้ลปัตตานีนะฮะเป็นแบบเป็นชุมชนปัตตานีเล็กๆแถวราม53หรืออะไรเงี้ยฮะก็คือจริงๆคนมักจะคิดว่าถ้าเกิดดูในหนังเราอาจจะคิดว่าเขาอาจจะหนีความรุนแรงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วหางานทำนะเพราะว่ามันคือสามจังหวัดมันไม่มีงานทำอันนี้ผมแบบเห็นสภาพมันเห็นเวลาเห็นแบบนักศึกษาป.ตรีเรียนจบม.อ.เงี้ยฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอีกโอ้โหคือมันไม่มีงานนะฮะอันนี้ต้องพูดจริงๆแล้วก็ผู้ชายอีกเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่รู้นะฮะแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่อย่างเช่นพอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยงานที่เขาทำหลายๆงานจบปริญญาตรีก็คือเป็นรปภทำงานเซเว่นหรืออะไรเงี้ยฮะคือมันไม่มีงานจริงๆพอมาอยู่กรุงเทพมันก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายแต่มันยังพอมีทางออกให้บ้างนะฮะใช่ฉะนั้นคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องความรุนแรงถ้าเกิดเรามองนะฮะเราอาจจะคิดอย่างนั้นตอนแรกแต่พอหลังจากที่ได้ไปคุยมันก็เลยเกิดมาเรื่องนี้ต่อคิดว่าเดี๋ยวเสริมสมัครนิดนึงนะคะคิดว่าประเด็นนึงที่เป็นปัญหาอุปสรรคด้วยเหมือนกันเรื่องภาษาเนาะคือคนที่นั่นก็จะใช้ภาษามาลายูอะค่ะความมั่นใจในการที่จะพูดภาษาไทยมันก็จะน้อยเนาะก็มีปัญหาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเข้าใจว่าหลังเหตุการณ์ก็มีการสนับสนุนให้นักศึกษา3จังหวัดเนาะมาเรียนในกรุงเทพก็มีปัญหาเยอะกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งมันก็จะต้องปรับเรื่องวิธีการสอนด้วยเหมือนกันนะคะภาษาแม่ภาษาถิ่นนะคะนี่ก็จะเป็นประเด็นนึงทีนี้กลับไปว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะปี49ก็มีองค์กรเยอะแยะมากมายอะค่ะอย่างกอสเนาะก็เกิดขึ้นในสมัยนายกอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนนะคะที่เข้าไปเก็บข้อมูลแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆแต่ก็ไม่ได้รับรัฐที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับฟังเนาะจริงๆแล้วข้อเสนอในรายงานกอสค่อนข้างดีนะคะมีทางออกแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศก็พยายามเข้าไปแต่ตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่รัฐไทยกลัวก็คือกลัวว่าถ้ามีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาเยอะๆเนี่ยจะทำให้ประเด็นปัญหากลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศนะคะคือจริงๆแล้วรัฐไทยพยายามที่จะทำให้เป็นปัญหาในพื้นที่เท่านั้นนะคะกว่าจะยกมาเป็นปัญหาวาระแห่งชาติได้นี่เกิดการเรียกร้องหลังจากเกิดมีการพูดคุยกระบวนการสันติภาพนะคะก็ผลักให้ประเด็นปัญหา3จังหวัดกลายเป็นวาระแห่งชาตินะคะคือการสูญเสีย 6,000 กว่าคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระดับท้องถิ่นแล้วนะคะแล้วก็มันก็ขยายความรุนแรงด้วยเหมือนกันนะคะมันไม่ใช่แค่เกิดที่3จังหวัดแค่นั้นคือความแรงวันนี้มันเดินทางไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะอย่างถ้าเราเห็นตัวละครที่เป็นคนอีสานนะคะคือก็ไม่แน่ใจนะเรายังไม่ค่อยเข้าใจอันนั้นสักเท่าไหร่ที่การหยิบคนนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเข้าใจอ่ะคนอีสานที่มาเป็นทหารแล้วก็คนภาคเหนือที่มาเป็นทหารนะคะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่น้อยและการที่คนพวกนี้อะค่ะครอบครัวก็จะรู้สึก
ค่อนข้างมีภาพลบกับคนที่3จังหวัดนะคะมีช่วงนึงที่ตัวเองไปทำงานวิจัยเรื่องอิสลามโอโฟเบียที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสิ่งที่เราถูกตั้งคำถามคือเป็นพุทธแท้หรือเปล่านะคะตอนไปสัมภาษณ์พระนะคะไม่ใช่พระแล้วคือทั้งพระแล้วก็คฤหัสถ์นะคะก็ถูกตั้งคำถามทีนี้อันนึงที่เจอก็คือว่าครอบครัวนึงอะนะคะที่สูญเสียลูกใน3จังหวัดคือเขาเจอคนมุสลิมที่ไปทำดาวะนะคะไปทำพิธีทางศาสนาเนาะเป็นการออกดาวะเผยแพร่ศาสนาค่ะแล้วก็ครอบครัวพ่อคนที่สูญเสียลูกอะนะคะไม่ยอมให้คนมุสลิมที่ทำดาวะเนี่ยเข้าหมู่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกเขาสูญเสียจากเหตุการณ์นะคะนี่คือจริงๆแล้วมันก็สิ่งที่มันขยายนะคะแล้วก็จะอยากจะบอกว่าความขัดแย้งถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันก็มีทั่วทั้งประเทศไทยเนาะแต่3จังหวัดมันใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งมีลักษณะพิเศษคืออย่างอื่นๆเนี่ยปัญหาความไม่ยุติธรรมอะไรนี่มันก็เจอเหมือนกันนะคะแต่3จังหวัดก็จะมีการใช้ความรุนแรงนะคะที่เป็นการหาทางออกเนาะโอเคโอเคอาจจะขอเปลี่ยนมาคุยงานตัวเองนิดนึงเพราะว่าพอดีว่าเราผมเองก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญเรื่อง3จังหวัดมากแต่ก็ตอนนั้นช่วงที่ไปเนี่ยเราก็เลยจริงๆเรามีเรื่องที่เราจะทำอยู่แล้วเรื่องนึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพเกี่ยวกับเกย์เกี่ยวอะไรเงี้ยฮะแต่เราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแบบมันไม่ใช่เราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันหรือว่าปัญหานี้มันแบบมันสังคมวางมันไว้ตรงไหนนะฮะวางไว้ใต้พรมหรือเปล่าวางไว้ตรงไหนเนี่ยเราก็เลยเพราะว่าคนมักจะถามเราตลอดว่านอกจากถามว่าแต่งงานหรือยังคือทำมาทำวิจัยเรื่องอะไรในคนนอกเนี่ยนะคนนอกเขาก็ต้องมีคำถามตอนนั้นก็เลยช่วงที่ไปเรียนอ่ะไอช่วงที่ไปสอนนะฮะก็มีนักศึกษาที่กินข้าวด้วยกันเขาก็ชี้ไปที่แกะนะฮะแล้วก็ให้เราถามเราว่าเคยเห็นแกะเร่ร่อนไหมเคยเห็นแกะจรจัดไหมอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยแบบอ่ะก็เห็นแกะประมาณสภาพเนี้ยกำลังคุยขยะอยู่นะฮะจะเห็นในหนังว่าจะมีโซนมีช่วงหนึ่งที่เป็นแพะนะฮะจะจริงๆแล้วมีทั้งแพะทั้งวัวทั้งแกะซึ่งแกะเนี้ยก็เป็นปัญหาสังคมนิดนึงตรงที่มันถูกเลี้ยงแบบเร่ร่อนแต่จริงๆแล้วแกะพวกนี้มันมีเจ้าของนะฮะจะเห็นว่ามันมีปลอกคอเล็กๆนั่นนะฮะคือเป็นมีเจ้าของแต่เราไม่มันมีแค่คำถามตอนนั้นก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นเจ้าของแกะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเจ้าของมันเลยคนก็เลยบอกว่าจะเห็นเจ้าของได้ก็เมื่อแกะมันหายแต่ถ้าเกิดโดนแกะโดนรถชนหรือมีแบบอุบัติเหตุเนี่ยเราจะไม่เห็นเจ้าของแน่นอนเพราะว่ามันต้องรับผิดชอบตอนนั้นเราก็เลยกลับไปแบบอ่ะเราลองทำเรื่องแกะอะไรเงี้ยแล้วเราดูว่าแกะมันพาเราไปดูอะไรมันคือมันเป็นวิธีแบบมนุษยานะฮะคือจากการที่เลือกศึกษาคนเราก็ศึกษาที่ไม่ใช่คนบ้างตอนนั้นก็เลยเลือกอยู่ 3-4 อย่างนะฮะแกะเนี่ยเป็นโจทย์แรกเรารู้สึกว่าสามจังหวัดมันก็เหมือนเป็นสังคมหนึ่งนะฮะที่คนอยู่ที่อยู่อะไรก็ตามที่อยู่ในสังคมนั้นมันก็ต้องต่างที่จะต้องแบบเจอสภาพเดียวกันนะฮะครั้งหนึ่งที่ทำให้เราชัดขึ้นก็คือตอนที่ไปดูงานศิลปะของปัตตานีที่ประเทศที่เชียงใหม่นะฮะมีงานของอาจารย์ไอนาที่พูดถึงคนที่มีมลทินอะไรเงี้ยคือพูดถึงคนในสามจังหวัดที่ถูกสร้างมลทินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นเราตั้งคือหัวข้อแกะเพราะว่าเราไปเก็บข้อมูลเนี่ยชาวบ้านหลายคนก็จะพูดว่าแกะพวกนี้มันมีมลทินคือพวกแกะพวกนี้มันจริงเป็นจัตที่ถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนานะฮะแล้วมันก็ทำให้เราไปเห็นภาพอย่างเช่นความเชื่อเก่าความเชื่อใหม่เพราะมันจะมีเรื่องการบนบานอะไรต่างๆคือนอกจากแกะมันแพะแล้ววัวเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่เหมือนกับว่าถูกใช้ในพิธีกรรมอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนอธิบายสังคมในระนาบหนึ่งอะไรเงี้ยเปลี่ยนแอคเตอร์ในการเล่านิดนึงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มาเนี่ยต้องจริงๆต้องขอบคุณพี่เล็กเพราะว่าตอนนั้นคุยกันตั้งแต่ตอนก่อนไปว่าเรารู้สึกว่างานวิจัยใน3จังหวัดเนี่ยมันมีhashtag อันนึงว่าคือมันเป็นกับดักความรุนแรงคือทุกเรื่องเป็นเรื่องความรุนแรงหมดเลยเราเลยรู้สึกว่าเราอยากทำเรื่องอื่นบ้างคือมันน่าจะมีงานวิจัยแบบใหม่ๆบ้างแบบมีพื้นที่ใหม่ๆบ้างเราก็เลยแบบเหมือนเอาเนี้ยในฐานะคนนอกด้วยก็เลยรู้สึกว่าลองเลือกสักเรื่องนึงเพื่อเป็นการแบบว่าเผื่อจะมีคนอื่นแบบก้าวข้ามความรุนแรงไปทำเรื่องอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างมากให้ทำนะฮะเกิดถ้าเกิดคนที่ทำงานวิจัยเนี่ย3จังหวัดมีเรื่องให้ทำอีกเยอะมากนะฮะฉะนั้นเราก็เลยทำเรื่องแกะเป็นเรื่องนึงเป็นในซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับnon human หรืออมนุษย์นะฮะนะฮะก็จะดูว่าแกะพาเราไปดูหลุมศพต่างๆที่มีเยอะมากนะฮะไปดูแบบถนนอันนี้เป็นแพะนะฮะเนี่ยฮะก็จะเห็นความสัมพันธ์ของแบบแกะที่อยู่แบบตามท้องทะเลตามชายหาดอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งคือถ้าเกิดเราไม่คือมันเหมือนปกติถ้าเกิดอยู่ในสังคมมุสลิมที่อื่นเนี่ยเราจะเห็นแต่แพะกับวัวนะฮะเราจะไม่เห็นแกะเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าแกะในภาพของเราคือแกะสวนผึ้งนะฮะแต่ไปเห็นแกะที่นั่นคือมันแบบเป็นแกะเรกเก้นะฮะขนแบบนะฮะเป็นแบบเป็นสังกะตังไปหมดนะฮะสภาพมันคือคุยขยะอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นผมก็เลยทำเป็นงานวิจัยแล้วก็ทำเป็นแบ
หนังสั้นเล็กๆด้วยไว้เผื่อมีโอกาสได้เอามาฉายดูกันนะฮะก็สนุกดีนะทั้งนั้นแกะมันก็เลยเป็นภาพแทนมันเหมือนเราดูแกะเราดูผ่านคนดูว่าดูคนผ่านแกะอะไรประมาณนี้ฮะใช่เราจะเห็นว่ามันก็จะเห็นปฏิสัมพันธ์ของคนกับแกะอยู่ที่นี่พอสมควรนะฮะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านต่างๆใน3จังหวัดนะฮะอันนี้ก็เป็นแถวในเมืองในเมืองหมดแล้วแกะมันมีทุกที่นะฮะฉะนั้นแบบจะเจอมันบ่อยมากนะฮะก็แม้กระทั่งแบบอันนี้เป็นชุมชนที่เป็นแบบคนมาทำพิธีกรรมบ่อยๆมันก็เลยแบบว่ามันก็จะมีคุณป้าคุณน้าที่เขาแบบต้องเลี้ยงดูแกะแบบสัมพันธ์กันมากๆเป็นแบบสัมพันธภาพที่ดีมากนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรต่อละจริงๆแต่มันก็จะมีหลายๆเรื่องอย่างเช่นพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยอันนี้ในภาพนี้พอนึกออกไหมฮะก็คือเป็นประเด็นนึงที่เราเองก็ยังไม่รู้เลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ใน3จังหวัดเพราะว่าที่นั่นปัตตานีนี่คือมีเขตอุตสาหกรรมเนาะซึ่งอันเนี้ยยังไม่เคยมีคนทำอาจจะมีนักศึกษาปอตีนะทำอยู่บ้างเพราะว่านักศึกษาปอตีต้องหางานวิจัยหัวข้อพิเศษในการทำวิจัยแต่งานที่เราศึกษามาเนี่ยไม่ค่อยมีที่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเป็นคนมอญอะไรต่างๆที่อยู่3จังหวัดโอ้มันอยู่ยังไงว่าอยู่ยังไงแม้กระทั่งคนในจังหวัดเองก็แบบอยู่ยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันก็เป็นความโชคดีหรือว่าโชคร้ายของ คือเราสองคนเคยทำประเด็นเรื่องพม่ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นคนพวกนี้ค่ะเราจะรู้เลยว่าคนพวกนี้มาจากประเทศพม่านะคะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นชาติพันธุ์ไหนเท่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งข้อสังเกตเวลาเราเห็นเขาเล่นตะกร้อกันนะคะเราก็จะรู้ว่าพวกนี้เป็นผู้ชายพม่าที่มาเป็นแรงงานอยู่อะค่ะก็เราคิดว่านี้ก็เป็นสิ่งท้าทายนะคะว่าแม้ว่าความรุนแรงนะคะที่เราเห็นแต่ว่ามีคนออกนะคะแล้วก็มีคนที่อยากเข้าไปอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าเอาเขาจริงๆสถานการณ์พม่านะคะก็เลวร้ายกว่าบ้านเราไม่น้อยนะคะแล้วก็พอมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยเราการจัดการมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะเพราะว่าเราก็มีภาพการรับรู้เรื่องคนงานคนพม่าในอีกแบบประวัติศาสตร์ที่เราถูกถ่ายทอดมานะคะเคยได้ยินนักเรียนคนนึงนะคะเขาก็คือมันใช้ความรุนแรงกันได้ง่ายกับคนพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์มันบอกว่าคนพม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยานะคะมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่คน3จังหวัดก็รับรู้เรียนรู้เหมือนกับพวกเราอะค่ะแล้วก็อีกอันนึง อย่างที่เบตงนะคะตอนนี้ก็มีชาวเขาไปอยู่ไม่น้อยนะคะที่อำเภอเบตงแล้วก็มีปัญหาเรื่องการจัดการอยู่พอสมควรเพราะว่าวิถีชีวิตที่มันแตกต่างกันแล้วก็คนเบตงก็จะรับไม่ได้กับการที่ชาวเขาต้องมาใช้ยาฆ่ายาปุ๋ยสารเคมีนะคะในการที่จะปลูกผักตามที่เขาเคยอยู่มานะคะนั่นก็จะเป็นความขัดแย้งใหม่อีกแบบนึงด้วยเหมือนกันเคยฟังงานนักศึกษาที่ศึกษาเรื่องคนมอญนะฮะแต่ก็ตอนนั้นก็เคยไปช่วยแนะนำเขาก็เลยศึกษาเรื่องอาหารวัฒนธรรมการกินของคนมอญซึ่งเพราะว่าคนมอญไม่กินหวานแต่คนสามจังหวัดนี่กินหวานมากถ้าเกิดใครรู้นะจะแบบหวานมากนะฮะแบบถึงขั้นว่าไม่น่าจะไม่ใช่อาหารคาวแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างอันนี้ก็เลยมันเลยสนใจว่าแบบว่าทำการกินที่ไม่เหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นภาพที่ผมพยายามอันนี้เป็นงานวิจัยที่กำลังเขียนอยู่ช่วงนี้นะฮะเป็น1ใน4อันของเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์นะฮะคือเรื่องยีนคือจริงๆดูหนังเรื่องนี้เราแอบมองเพราะเราสะดุ้งหน่อยเพราะว่าเราอย่างฉากตอนที่นางเอกเห็นอะไรแวบๆเนี่ยคือเราเอ๊ะมันอะไร อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่นำพาไปหมู่บ้านเนี่ยผมก็แอบรู้สึกว่ามันใช่คนหรือเปล่าเพราะว่าทั้งมันมีภาพหนึ่งท่านที่เข้าไปในหมู่บ้านและป้ายมันเป็นป้ายที่หมู่บ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีสีสเปรย์นะฮะคือส่วนใหญ่ที่เรารู้คือมันเป็นเขตบอกว่าเป็นพื้นที่สีแดงอะไรไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมคะแต่เราก็จะแบบเราก็จะคือเพราะว่าครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์เนี่ยพาไปเที่ยวหมู่บ้านก็คือในพื้นที่สีแดงที่อะไรนะบันดังสตาใช่ไหมฮะที่ยะลาใช่ไหมยะลาไหมฮะใช่ซึ่งพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ความรุนแรงนะคะคนที่นั่นก็จะที่แบบเรดโซนแต่ปรากฏว่าคือเราไปช่วงหลังจากมันไม่มีเหตุการณ์แล้วใช่ไหมฮะแต่มันก็จะมีเทนชันอยู่อย่างเช่นเราเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีคนมองเราตลอดเวลานะฮะแต่ไม่มีทหารเลยนะฮะแปลกใจมากก็ถามน้องเขาว่าทำไมไม่มีทหารเลยอยู่ปัตตานีนี่เต็มเลยนะฮะน้องเขาให้เขาสังเกตอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือออกหมดแล้วสองก็คือตายหมดแล้วอะไรแบบนี้มีข้อสังเกตอยู่สองอันซึ่งเราก็เพราะว่าคือระหว่างทางที่กลับไปบ้านน้องเขาเนี่ยมันก็มีจุดต่างๆน้องคือเหมือนโน้ตอุดมเอามาล้อเล่นเรื่องสามจังหวัดนะฮะว่าแบบตรงนี้ก็เขาเพิ่งมีคนตายน้องเขาก็เล่าเหมือนกันเลยฮะตรงนี้ก็เนี่ยครับแล้วก็บ้านหลังนี้ก็เพิ่งโดนแล้วก็หายไปหรือว่าตัดสถานีตำรวจที่อยู่ตรงแบบภูเขาสวยๆเนี่ยก็โดนไฟไหม้มาก่อนอะไรเงี้ยเราก็ฟังแบบอะไรเงี้ยฮะ
แต่อันนึงที่ทำให้เรามักจะสนใจเวลาหลวงพ่อชมชอบไปหาน้ำชากินอะไรเงี้ยน้องเขาจะไม่พาเราไปนั่งในหมู่บ้านเลยนะถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้แต่งตัวแบบดูแตกต่างอะไรเงี้ยเราก็ต้องพาเราไปกินในเมืองในหมู่บ้านเพราะว่ามันค่อนข้างลำบากเวลาอธิบายเขาจะรู้แต่ว่าคือเขาจะรู้ว่าคนเป็นคนภายนอกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีแบบอย่างเงี้ยคือผมจำได้ว่าเข้าไปหมู่บ้านเนี้ยแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์มันก็มืดนะฮะมันก็เหมือนในหนังนะฮะบางทีเราจะเจออะไรมันคือเป็นคนนะฮะแต่เขาจะยืนกันอยู่มืดๆอยู่กัน2คนบนมอเตอร์ไซค์แล้วก็งงว่าทำไมไปยืนอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยในหมู่บ้านแล้วเขาก็มองเราเข้ามาอะไรเงี้ยคล้ายๆกันบรรยากาศเหมือนกันเลยพอสมควรเข้าใจว่าในหนังมันก็มีฉากนึงเนาะที่ตัวไปตอนที่เข้าไปมัสยิดไหมคะแล้วก็มีคนที่นั่งอยู่แล้วก็หายไปเลยคือมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนั้นในบางหมู่บ้านนะคะคือพอเห็นคนแปลกหน้ามากเข้ามาเนี่ยเขาก็หลบแล้วค่ะแล้วก็อยู่จริงๆแล้วเขาก็จะดูเราอยู่อะค่ะใช่ครับแต่เขาจะไม่ปรากฏกายให้เราเห็นนะคะมันก็เป็นความกลัวของเขาด้วยเหมือนกันว่าไม่รู้เป็นใครนะคะคือตอนช่วงที่ผมไปเก็บข้อมูลเนี่ยคืออันนึงที่เรามักจะสนใจว่าเรื่องมันคนสนใจเรื่องอะไรกันอยู่ในพื้นที่นะฮะที่เราจะสนใจคือพอเราไปเก็บข้อมูลเรื่องแก่ตอนนั้นก็อุตส่าห์ทำเรื่องแก่แล้วสักพักก็จะมีคนแทรกเล่าเรื่องยินเข้ามามีใครเคยได้ยินยินไหมฮะยินมันก็คือเป็นความเชื่อเรื่องคล้ายๆเรื่องผีอะฮะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องคนตายแต่เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าแล้วมันมักจะมีเรื่องเล่าเยอะมากใน3จังหวัดผมก็แปลกใจเพราะว่าผมออกนอก3จังหวัดผมก็รู้สึกโอเคแต่พอกลับไปเราก็จะอึดอัดคือจนกระทั่งผ่านไป1ปีเนี่ยเพื่อนก็ถามเพื่อนที่เป็นคนที่บอกว่า welcome to แบบดินแดนมหัศจรรย์เนี่ยก็ถามเราว่าเป็นไงบ้างอยู่3จังหวัดอึดอัดมั้ยแบบแบบอะไรยังไงนะบ้างแบบเราก็ไม่ได้เคร่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เราก็บอกว่าเราเครียดเรื่องยินมากเพราะว่าคนเล่ากันบ่อยลูกศิษย์นะครับร้านน้ำชาดึกๆ ก็เล่ากันบ่อยหรือเวลาไปเก็บข้อมูลนะฮะก็จะมีแบบว่าคุยเรื่องแก่อยู่สักพักนึงก็จะมีแบบลุงๆเข้ามาแทรกว่าเนี่ยอ๋อเนี่ยลุงเนี่ยเป็นหมอผีเอาละหมอผียังไงอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดมหาลัยแล้วแบบมอปัตตานีนี่คือเป็นเมื่อก่อนมันเป็นป่าที่แบบคนมีการฆ่าก็จะเอาไปโยนทิ้งที่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยฮะแล้วนักศึกษาอย่างเห็นนี่ฮะช่วงเมื่อก่อนนะฮะแบบเปิดเทอมนักศึกษาจะยินเข้าบ่อยเหมือนผีเข้าบ่อยนะฮะเข้ากันจนแบบหรือตามหอต่างๆมันก็มีเรื่องเล่าเยอะอะไรเงี้ยจนแบบยาวมหาลัยนี่รู้เลยว่าหมอผีอยู่บ้านไหนอะไรเงี้ยจะพาไปถูกอะไรเงี้ยเห็นว่าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ฮะนึกออกไหมแล้วบรรยากาศมันมีครั้งนึงตอนที่ผมก็ฟังเรื่องนี้จนผมก็หลอนๆเนาะแล้วมันก็มีเหตุการณ์ระเบิดตอนนั้นเรานั่งดูกันอยู่ว่าเอ้ยมันเป็นพุหรือเปล่า คือมันเป็นช่วงฝนตกแล้วมันก็เป็นตุ้มตุ้มไกลๆอะไรเงี้ยฮะเราก็นั่งนับอยู่ร้านน้ำชาอยู่ประมาณ10กว่าลูกแล้วมันก็สักพักเรารู้ว่ามันไม่ใช่พุเพราะว่าไฟมันดับการที่ไฟดับคือแบบมันระเบิดเสาไฟฟ้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่แรกที่ต้องทำก็คือคุณต้องกลับบ้านเพราะว่าทหารก็จะมาออกมาลาดตระเวนอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเข้าไปในมอก็คือในมอนี่แบบน่ากลัวมากนะขอพักอาจารย์ต่างๆเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะกลัวอะไรดีระหว่างแบบวันนั้นเราก็ตุ้มๆต่อมนะแบบอยู่วันที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงกับที่เราได้แบบอยู่แบบเป็นประจักษ์อะไรเงี้ยแต่ร้านหนึ่งเราก็รู้สึกว่าในมอมันก็น่ากลัวมากเพราะไฟมันดับหมดเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วคนก็เล่าเรื่องนี้กันบ่อยแบบบ่อยมากนะฮะแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำเรื่องนี้เราอยากรู้ว่าไอ้เรื่องความเชื่อเรื่องผีเนี่ยหรือความกลัวมันไปอยู่ยังไงคนมันอธิบายยังไงได้บ้างเมื่อก่อนมันมีความเชื่อแบบนี้หรือเปล่าแล้วปัจจุบันมันถ่วงความรุนแรงเหตุการณ์เรื่องรัฐเนี่ยฮะเพราะว่าเราก็เลยไปสัมภาษณ์ว่ายินเนี่ยมันการที่มันแปลงร่างได้เนี่ยมันแปลงเป็นอะไรได้บ้างในความคิดของคนที่นั่นอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมากเอาไว้ยังไม่เล่าแล้วกันเพราะว่ายังไม่เสร็จนะฮะแล้วก็อันนึงที่น่าสนใจก็คืออย่างภาพอย่างเงี้ยเขาก็เปรียบเทียบปัจจุบันเขาก็มันมีลุงไปสัมภาษณ์ลุงคนนึงเขาก็บอกว่าภาพแบบเนี้ยมันก็คนพวกนี้ก็เหมือนยินนะฮะคือแบบไม่รู้ว่ามีตัวตนหรือเปล่าตายไปแล้วหรือยังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราสนใจมากว่าเขาเปรียบเทียบแบบความเชื่อเรื่องยินหรือความเรื่องผีหรือความกลัวความรุนแรงต่างมันก็อยู่รอบตัวเขาอะไรเงี้ยฮะเหมือนกับยินที่ก็อยู่รอบๆตัวเขาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามีตัวตนอยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าเขามองว่าด่านต่างๆที่มีทหารมีปืนเนี่ยมันก็เหมือนอะไรที่เป็นแบบความตายที่ไล่หลังเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยสนใจว่าสุดท้ายแล้วความกลัวมันถูกแทนที่ด้วยเรื่องอื่นหรือว่าตอนนี้เรื่องยินมันถูกมาเล่าบ่อยๆเพื่อที่จะทดความกลัวอันอื่นให้ความกลัวของรัฐอะไรให้ออกไปหรือเปล่าอะไรอันนี้ก็เลยพยายามแบบเก็บข้อมูลเรื่อยๆอยู่เรื่องนี้นะฮะแต่ก็น่าสนใจดีตอนที่เราทำเขียนเรื่องนี้ลง The Matter ก็คนก็ที่สามจังหวัดก็ชอบมากนะฮะเหมือนกับว่ามีแบบเพราะจริงๆเขาก็เล่าเยอะมากจริงๆเราก็เลือกการเล่าแบบบางส่วนนะไม่ได้เล่าแบบทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆบางเรื่องมันจะมีสัมพันธ์กันอย่างเช่นเราเลยเวลาดูหนังเรื่องนี้เราเลยเห็นว่าแบบทหารที่คนที่แบบขับรถเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นยินที่ทหารที่ตายไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้สมมติเราจะคิดว่าเป็นเรื่องยินหรือตอนที่แบบ
นางเอกที่มันไม่ใช่นางเอกสิเราไม่รู้คือใครใช่ไหมที่เป็นใส่โซ่อะไรเงี้ยเพราะว่ายินมันเป็นร่างได้หลายแบบจริงนะอันนึงที่เราฟังแล้วแบบโหน่าคิดต่อนะฮะก็คือเขาบอกว่าเขาเคยเห็นยินโดยยินเนี่ยรูปร่างก็คือเป็นแบบเป็นแบบพระมีจีวรนะฮะแต่หัวเป็นม้าอะไรเงี้ยฮะคือมันก็อันนี้คือเป็นจินตนาการถึงคนเวลาเขาไปเจอแบบยินในบางจุดนะฮะแล้วมันมียินที่คือเรามันถึงตรงกับความเชื่อว่ามันเหมือนเป็นเรื่องของคนตายเพราะว่าจริงๆแล้วยินมันมีทุกคนนะฮะมันถือว่าโตมากับเราอะไรเงี้ยรู้ว่าเราเป็นยังไงคิดอะไรอยู่กับเราตลอดฉะนั้นมันเลยมีเหมือนกับว่าเวลาเกิดคนตายแล้วเรามักจะเห็นคนที่เพิ่งตายมาปรากฏตัวอะไรเงี้ยมันเหมือนกับยินนั่นแหละมาอะไรเงี้ยมันมาสร้างความคือมุสลิมจะเชื่อว่าแบบมาทำให้แบบป่วนความเชื่อเรื่องศาสนาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีทั้งยินดีมีไม่ดีอะฮะมันแล้วก็สามารถเป็นอะไรได้หลายแบบอันนี้ถ้าเกิดคนที่ถ้าเกิดลองไปสามจังหวัดมีโอกาสลองคุยเรื่องนี้แล้วจะมีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องมากนะฮะน่าสนใจมากซึ่งจำไม่ค่อยได้หมดเพราะเล่ากันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่เล็กจะเสริมอะไรเพิ่มก็คือจริงๆแล้วเราคิดว่าหนังเนาะมันพาเราเดินทางอะค่ะอยู่ตลอดเนาะก็เหมือนกับว่าเราก็คงต้องหาความรู้กับเรื่องสามจังหวัดอยู่อะค่ะว่ามันก็มีมิติอื่นๆอีกมากมายอะนะคะที่มันก็มีพลวัตของมันด้วยนะคะคือเราเข้าใจว่าอย่างสำหรับตัวเองเนาะบางเรื่องราวเราก็ไม่ค่อยยังไม่เข้าใจต่อให้เราทำงานมา10กว่าปีในเรื่องนั้นนะคะคือมันก็มีความเราคิดว่าสิ่งที่สำคัญเนาะวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลาค่ะมันไม่ได้แบบยึดตายตัวสิ่งที่ปัญหาก็คือว่าเราพยายามที่จะมองเห็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่มันตายตัวจริงๆแล้วมันมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วในหนังมันก็บอกแล้วเข้าใจว่าถึงสุดท้ายนะคะสิ่งที่พวกเราต้องเจอก็คือความตายที่เราเห็นด้วยกันนะคะคือเข้าใจว่าในหนังมันก็พูดว่าถึงที่สุดเราก็ไปเส้นทางเดียวกันน่ะแล้วสุดท้ายมันก็ตายอ่ะไม่ว่าคุณจะตายอยู่ที่ไหนตายแบบไหนนะคะแล้วก็คือไม่แน่ใจนะว่าอย่างความตายไอ้น้องผู้ชายที่เสียชีวิตนะคะตายด้วยเหตุอะไรเราไม่แน่ใจว่ามันก็แบบก็เป็นสถานการณ์ปกติคือก็ป่วยหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเราคิดว่าวันนี้คือภาพของ3จังหวัดคือเวลาเห็นคนตายนะก็จะเป็นภาพของความรุนแรงแต่เราไม่ค่อยเห็นแบบความตายเอาจริงอย่างที่สมัครพูดว่าคนมุสลิมกินหวานนะคะที่นั่นเป็นโรคเบาหวานกันไม่น้อยอะค่ะคือจริงๆแล้วถ้าสัดส่วนเอาก็จริงๆอะนะคะแล้วก็ทั่วจริงๆแล้วทั่วโลกคือตัวเองสนใจเรื่องความรุนแรงนะคะแล้วก็เอาก็จริงๆโรคใบนี้มันการเสียชีวิตจากสงครามอะน้อยกว่าการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานกับโรคมะเร็งอะค่ะมันมีงานวิจัยออกมาใช่ค่ะนะคะนั่นก็คือก็พยายามจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรดีคือตอนเราคิดว่าอย่างตอนที่ดูในหนังจับไม่ทันเนาะตอนที่มันมีข่าวเข้ามาตอนที่เขาเดินทางกันแล้วก็มีข่าวว่าเซนทรัลเวิลด์ใช่ไหมคะตึกถล่มใช่ไหมเผาใช่ไหมคะคือมันอยู่เดินทางมาที่3จังหวัดอะแต่เหตุการณ์มันอยู่มันเกิดขึ้นที่กรุงเทพด้วยเหมือนกันน่ะนะคะแล้วก็อย่างครั้งนึงตอนที่ตัวเองไปลงพื้นที่อยู่พอดีนะคะกำลังขึ้นอยู่จุดสูงคือมันเป็นกลางคืนนะคะแล้วเราข้ามจากยะลาไปนราธิวาสนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ทำแล้วแต่เราก็ต้องแบบมีงานที่นั่นต้องรีบไปปรากฏว่าระหว่างที่จะขึ้นคือข้อความที่เข้ามาคือเกิดเหตุที่ลาดประสงค์ตอนที่มันมีความรุนแรงมีการยิงกันใช่ไหมคะเป็น เหตุการณ์ความรุนแรงที่มหาศาลน่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่เราปลอดภัยแล้ววันนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเพื่อนที่อยู่ที่กรุงเทพอะค่ะต้องเจอกับความรุนแรงคือความรุนแรงมันมีทุกที่ใช่ไหมใช่อะค่ะซึ่งตอนนี้มันยากที่จะบอกว่ามันไม่มีพื้นที่ไหนที่จะรับประกันได้เนาะเวลาการตั้งคำถามว่าคุณมา3จังหวัดปลอดภัยหรือเปล่าเราบอกไม่ได้จริงๆนะคะว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าระหว่างทางจากเวลาที่เราต้องมาต้องไปปัตตานีนะคะต้องนั่งไฟท์แรกจากศาลายาไปขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองอะค่ะเราจะเจออะไรระหว่างเส้นทางนั้นเราไม่รู้แล้วก็ทุกอย่างมันเหมือนก็เสี่ยงคืออนาคตมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะบอกนะว่าเราจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการที่พวกเราได้ตระหนักรู้นะว่ามันเมื่อไหร่ก็ตามที่โครงสร้างสังคมมันยังไม่เป็นธรรมอ่ะมันพร้อมที่จะเกิดเหตุความรุนแรงได้อยู่เสมอนะคะคืออันนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่เราค่อนข้างกังวลว่าทำไมหนังเรื่องนี้มันทำให้เราแบบคิด
ถึงว่าทำไมมันถึงสำคัญสำหรับคนที่ภาคส่วนอื่นๆนะคะต้องรับรู้เรื่อง3จังหวัดเนาะอย่างครั้งหนึ่งที่ตัวเองเดินจากศาลายาไปปัตตานี53วันคือสิ่งที่เราได้สนทนากับผู้คนคือเขาก็ถามว่าทำไมเราต้องไปทำงานที่นั่นทำไมเราจะต้องออกมาเดินรณรงค์ไม่ให้เกิดความรุนแรงมันเกี่ยวอะไรกันคือมันเกี่ยวแน่นอนนะคะคือปัญหายาเสพติดที่3จังหวัดวันนี้ก็เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มันก็ส่งผ่านมาทางที่นี่ด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างที่ตัวเองบอกนะคะว่าอิสลามโฟเบียมันก็ลอดไปในทุกที่แล้วนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่คือโลกใบนี้มันก็หลังเหตุการณ์ในวันๆมันก็มีผลกระทบกับความสัมพันธ์กับมุสลิมกันอยู่ไม่น้อยอะนะคะคือมันเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแต่ทีนี้คือเราจะอยู่ยังไงท่ามกลางความรุนแรงแล้วก็ความหวาดกลัวความหวาดระแวงนะคะคือมันก็ต้องพูดคุยกันอยู่พอสมควรเนาะตอนนี้เรามีเวลาอยู่6นาทีนะฮะอยากจะมีใครอยากแลกเปลี่ยนไหมฮะแล้วก็หรือว่ามีคำถามถ้าตอบได้หรือแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้นะฮะเผื่อมีประเด็นที่สนใจหรือเราคุยกันนอกรอบก็ได้คือในหนังผมแอบรู้สึกว่าใช่อยากจะทราบว่าแล้วเขาเอนเตอร์เทนตัวเขายังไงมันก็ต้องมีวันที่ชีวิตคนมันมีความสุขแล้วคนที่นั่นใช้ชีวิตประจำวันในมุมอื่นๆยังไงนอกจากความหวาดกลัวใช่คืออันนึงที่ผมทำนะฮะคือเรื่องคลื่นซึ่งเรารู้สึกว่าทะเลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนไปอยู่กันเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะไม่มีเหตุยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าวันอีเนี่ยคนก็ไปทะเลกันเกือบทั้งจังหวัดนะฮะใช่เรารู้สึกว่ามันแน่นอนคนไม่ได้ร้องไห้แล้ววันมันมีบรรยากาศเมื่อกี้เห็นบรรยากาศที่ผมเปิดรูปคาเฟ่นะฮะมันก็มีเหมือนกับว่ามันก็มีแบบมีนะฮะมีร้านเก๋ๆนะฮะมีบรรยากาศใหม่ๆมีของกินมีเรื่องราวมีกิจกรรมเยอะนะฮะอาจจะแบบว่าบางอันเราอาจจะรู้สึกว่าเราขาดหายไปอย่างเช่นไม่มีการฉายหนังอะไรแบบนี้นะฮะโรงหนังไม่มีแล้วอะไรเงี้ยที่สามจังมีที่ยะลาที่เดียวอะไรเงี้ยฮะจะดูหนังที่ต้องขับรถไปยะลานะฮะก็คิดเยอะเหมือนกันเพราะว่าก่อนผมจะชอบรู้สึกแบบลองเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรไงเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์แบบข้ามจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็โดนคนเตือนหลายคนว่ามันอย่าไปพึ่งไปแบบอันนี้เกินไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นั่นแหละแต่เราเป็นคนชอบดูหนังก็รู้สึกว่ามันไม่มีบรรยากาศแบบเนี้ยให้เราได้มีซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันทำให้เหมือนกับเนี่ยฮะมันเป็นปัญหาของคนถามว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาอยู่บ้างก็คือคนรุ่นใหม่ๆนะฮะที่เขาจะไม่ได้มีโอกาสออกข้างนอกคือบางทีเขารู้สึกว่าเขาเห็นนะแต่มันไม่ได้ออกไปหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเงื่อนไขมันก็เยอะเหมือนกันคืออย่างที่สมัครบอกไปนะคะว่าพอมันความรุนแรงขึ้นนะคะเขาก็จะมีความกลัวคือจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นความชินแล้วอะซึ่งไอ้ความชินอันนี้มันสำหรับเรามันน่ากลัวมากเนาะแล้วก็คือเขาไม่รู้จะต้องไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็คนที่ออกมาได้ก็คือคนที่มีฐานะหน่อยนะคะแล้วก็คิดว่าศาสนานะคะเป็นคำตอบสำหรับคนที่นั่นด้วยเหมือนกันนะคะคือเขาก็ปฏิบัติตามศาสนาแล้วก็เข้าใจว่าอย่างคนมุสลิมเนี่ยก็ถือว่าพระเจ้ากำหนดนะคะนั่นก็คือทำให้เขาอยู่ได้ไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องร้ายๆยังไงนะคะอย่างพวกคนที่เราไปสัมภาษณ์แล้วเจอการซ้อมทรมานอะไรพวกนี้สิ่งที่เขาทำได้จำนวนหนึ่งนะคะก็จะบอกว่าก็พระเจ้ากำหนดแล้วก็เราก็ต้องเผชิญกับมันหรือว่าบางคนที่รับไม่ได้ก็คือก็แก้แค้นอะโต้ตอบกับคือความแรงมันก็ซ้ำอ่ะนะคะแล้วก็เราคิดว่ามันก็ไม่ได้คือคน3จังหวัดก็รับรู้เหมือนอย่างที่พวกเรารับรู้คือข่าวสารนะแล้วก็เขาก็อยากมีชีวิตเหมือนอย่างพวกเราอะค่ะร้านกาแฟใหม่ๆเก๋ๆอย่างที่สมัครว่านะคะก็ผุดขึ้นนะคะเหมือนกันนะคะเขาก็พยายามเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้เขาอยู่ได้นะคะแล้วก็อย่างอาร์ตแกลเลอรี่ก็เป็นตัวนึงอะนะคะที่ทำให้คนหันมาสนใจ3จังหวัดมากขึ้นแล้วมีพื้นที่ศิลปะที่จะพูดคุยแต่ในขณะเดียวกันคือเดี๋ยววันจันทร์อังคารเนี่ยตัวเองต้องไปปัตตานีนะคะมีงานเกี่ยวกับเรื่องการเปิดตัวหนังสือพหุวัฒนธรรมและหนึ่งในงานนั้นพูดถึงเรื่องศิลปะที่มันน่าสนใจก็คือศิลปะยังถูกห้ามคือเขาใช้คำว่ามลายูมุสลิมคือเจ้าของจำไม่ได้รายละเอียดนะคะแต่ว่าต้องถูกเปลี่ยนให้ใช้คำว่าไทยมุสลิมแล้วเราจะพูดเรื่องพหุวัฒนธรรมกันได้ยังไงถ้าแม้กระทั่งคำว่ามลายูมุสลิมมันยังใช้ไม่ได้อะนะคะต้องกลับมาใช้ไทยมุสลิมแล้วก็งานนั้นก็ได้จัดไม่แน่ใจครับก็มีเวลาอีกนิดนึงหรือเปล่าอาจจะโยงประเด็นสั้นๆนะคะคือเดี๋ยวว่าจะไม่พูดเรื่องในกรุงเทพก็คือว่าตอนนี้ก็คือมันก็คือผมไปทำงานภาพถ่ายแล้วก็พูดถึง
คน3จังหวัดที่มาอยู่ในรามคำแหงนะครับซึ่งมันสะท้อนถึงความคิดที่ว่าเรื่องชายแดนมันมาอยู่ในศูนย์กลางแล้วมันยังตามอะไรตามมันมาบ้างอย่างเช่นก็คืออยากจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็ถูกทหารตำรวจมาค้นมาสุ่มตรวจมาโดนจับมาตั้งข้อหาอะไรอยู่เหมือนเดิมนะฮะซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันความเป็นชายแดนที่เขาอยู่จากมามันไม่ได้หนีไปไหนมันมาถูกผลิตซ้ำอยู่ในจากคนในกรุงเทพหรือในรัฐที่ยังมอง3จังหวัดเป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เผื่อเอาไว้ใครสนใจนะฮะแบบที่ย่านรามคำแหงซึ่งถ้าเกิดคนได้ไปแถวนั้นก็จะเห็นว่าเป็นชุมชนคนแบบไปหาน้ำชากินไปเป็นเหมือนอยู่ปัตตานีนะฮะอยากจะไปลิ้มรสไปแบบว่าไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมีร้านน้ำชานะฮะน่าสนใจมากร้านอาหารต่างๆคือว่าก่อนจบนะฮะน้องผู้ชายก็บอกว่าเขาก็อยากมากรุงเทพด้วยเหมือนกันคือทำไมในเมื่อตัว2 3ตัวเอกนะคะเข้าไปใน3จังหวัดได้ทำไมเขาจะเดินทางมากรุงเทพบ้างไม่ได้นะคะอ่าละครับมาไม่มีใครคำถามแล้วใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าผมว่าหลายท่านอยากส่วนตัวอยากเข้ามาคุยส่วนตัวนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพิธีกรทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับขอเชิญปรบมือให้ทั้งสองท่านด้วยนะครับนะฮะยังมีเรื่องราวดีๆอีกนะครับช่วงนี้ปัตตานีมันเที่ยวได้ได้เพื่อนพี่บอกไม่มีอะไรไม่รู้ป้าจะจำได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไงนี่เราอยู่ไหนนะวันนี้กูแค่เริ่มคิดว่าจริงๆหรือว่ากูคิดผิดว่าที่กูตามมึงมา